สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องลูมิกอะไรนะลูมิก GF 8K ใช่ อันนี้จะเป็นของ Panasonic นะครับ รุ่น GF 8K เพิ่งออกมาเห็นเขาบอกว่าออกมาใหม่นะครับ นะครับเป็นลูมิกรุ่น G นะครับลูมิก G ก็อันนี้ซื้อมาในราคา 19,940 บาทนะครับราคาสูง 0% 6เดือนได้ตามโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับตัวนี้มาอ่านสเปคกันนิดนึงนะครับจะมีเรื่องของการทำ Intelligent Auto ได้คือ IA นะครับ16ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอเป็น Full HD นะครับมีแฟลชในตัวสามารถเซลฟี่ได้180องศาในส่วนของหน้าจอพับได้นะครับเป็น Touch Screenนะครับออโต้โฟกัสก็เป็นทัช AF ทำบิวตี้รีทัชได้ด้วยคือทำหน้ามนนะครับมีหลายระดับหน้าแหลมมีซีนไกด์ด้วยนะครับสามารถทำพาโนรามาได้ครีเอทีฟคอนโทรลแต่งได้แล้วก็ที่สำคัญมีไวเลสสามารถส่งรูปเชื่อมต่อกับมือถือนะครับได้ด้วยนะครับนี่คือตัวกล้องมันจะมีหลายสีนะครับก็มีสีดำตามเหมือนกล้องแล้วก็มีสีแบบหนังสีน้ำตาลสีส้มนะในอันนี้สีส้มแล้วก็สีมีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีชมพูนะใช่ไหมชมพูป่ะเราก็เลยเลือกสีส้มมาเพราะว่าถ้าเป็นสีหนังอ่ะสีน้ำตาลมันจะเป็นเหมือนหนังอ่ะแต่พอมาดูอีกทีละสีส้มมันเหมือนหนังกว่าอีกก็เลยเอาสีส้มเลยครับเท่าที่ดูจากร้านที่เขาขายเนี่ยพื้นผิวตรงเนี้ยของสีน้ำตาลเนี่ยคือมันเหมือนน้ำตาลจริงแบ่งช่องอ่ะแต่ว่า texture ที่เป็นลวดลายตรงเนี้ยมันจะเหมือนแบ่งมามันจะเป็นช่องเล็กกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่สีส้มอันนี้มันก็ดูเหมือนหนังอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ลวดลายมันสวยกว่าใหญ่กว่านะครับวิธีการเปิดนะครับแล้วก็ปรับมือไปเป็นออนปุ่มด้านบนนะครับมีปุ่มออนออฟตรงนี้นะครับเวลาเปิดปุ๊บก็กดออนแล้วมันเขาก็จะบอกนะครับเป็นภาษาไทยว่ากรุณาหมุนแหวนปรับมุมเพื่อปรับซูมเพื่อยืดเลนออกก็คือว่าสมมติเปิดหน้าจอนิดนึงครับเปิดฝาเลนนิดนึงครับเปิดฝาเลนเปิดฝาเลนเสร็จนะก็ยังไม่เห็นนะต้องปรับมุมไปถึงเลขเท่าไหร่นะ12ป่ะใช่ครับต้องซูมตัวนี้ออกนะครับมันถึงจะโชว์หน้าจอขึ้นมาได้นะแล้วก็มีโหมดให้เล่นเยอะมากนะครับเยอะมากคือด้านบนปุ่มนะครับมีออนออฟแล้วก็นี่มีเป็นปุ่มหมุนเลือกอันนี้เลือกอยู่ในส่วนของซีนนะครับถ้าเกิดบางคนเล่นออโต้ก็สามารถจะปรับเป็น P ก็ได้ส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นอัจฉริยะที่บอก IA นะครับไม่เป็นออโต้กดครั้งหนึ่งก็เรียก IA กดอีกครั้งหนึ่งก็ยกเลิก IA นะครับนะครับมันใกล้ไปครับไม่ได้ครับโอเคส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่ม Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่ชอบของกล้องตัวนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือฟังก์ชันเซลฟี่นะครับที่ซื้อมานี่เพราะว่าเซลฟี่ได้เลยนะครับในมุมมองที่ไม่มีอะไรบดบังนะครับแล้วก็ด้านหลังสายแพรบางรุ่นจะมีสายแพรสีดำเกะกะขวางที่เขาปิดเก็บไปแล้วเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับเนียบมากเลยนะครับแล้วก็สำคัญเวลาหันกลับมานะครับเวลาหันกลับมาเนี่ยขอบล่างเนี่ยมันพ้นด้วยเห็นไหมขอบล่างมันพ้นไหมคือไม่บดบังหรือเป็นโซนี่บางรุ่นก็จะมีการปิดคือเห็นไม่หมดอ่ะง่ายแถมอันนี้เราตั้งถ้าเรากดหน้าจอเวลาเซลฟี่มันจะเซลฟี่ให้นะครับอันนี้ลองดูนะครับมันจะสวยมากเลยด้านข้างสวยงามแต่เราก็ไม่ได้รีวิวก็จะซูมได้ซูมเข้าไปได้นะครับแล้วเวลาปิดเราก็ปิดตัวนี้ให้มันเป็นออฟพับเก็บไว้กันแล้วอันนี้ก็ปรับเป็นให้ตรงเส้นตรงกับเส้นนี้มาดูเวลาปิดเครื่องใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เอาแผ่นสีดำฝาปิดเลนส์ปิดตรงไปถ้าใครจะเปลี่ยนเลนรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนเลนได้ก็กดตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเลนเป็น mirrorless ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเมนูไปค่อยๆไล่ดูทีละส่วนนะครับ
โอเคเปิดเลยครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับเราสามารถเล่นเป็นโหมดได้หลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องออกจาก IA ก่อนสังเกตนะตอนนี้เรายังอยู่โหมด IA กด IA ยกเลิกยกเลิกมันจะไม่มีแสงก็จะมีเรื่องของการปรับแต่งได้นะครับนี่ต้องกดไลค์ด้วยนะครับโอเดย์นะครับได้8รูปแบบไฮคีโลคีสีซีเปียนะครับในนี้ยกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีซีเปียเลยทางหน้าหน่อยเห็นไหมมันจะเป็นสีซีเปียเลยนะครับทำได้นะครับได้8รูปแบบเดี๋ยวช่วยเงยฝานิดนึงครับมันจะได้ถ่ายง่ายช่วยปรับเงยนิดนึงมันจะได้ไม่ก้มหน้าเกินไปโอเคนั่นแหละอย่างนั้นแหละประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ถ้าถ่ายภาพพอร์เทรตบุคคลนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกได้เยอะครับเยอะมากอันนี้เป็นถ้ามันปรับเป็นสีนั้นได้ด้วยนะสีอะไรครับอันนี้วิวนี่ส่วนอันนี้ถ้าเข้าโหมดซีนนะครับ SCN ก็คือซีนนะครับอันนี้ที่เจ๋งอันนี้เป็นทัชสกรีนครับลองทัชดูได้อันนี้มันจะเป็นอันที่หนึ่งมันจะเป็นผิวเนียนย้อนแสงนุ่มนวลแนวรีแลกซ์วิฟังท้องฟ้าก่อนท้องฟ้าสว่างไสวอาทิตย์ตกดินน้ำเป็นประกายอันนี้เคยเล่นแล้วก็วิ่งดีเหมือนกันครับทิวทัศน์กลางคืนท้องฟ้ายามค่ำคืนแสงเป็นประกายนี่ก็วิ่งอีกอันหนึ่งภาพบุคคลกลางคืนนะครับด้านหลังมันก็จะเก็บรายละเอียดให้ได้ด้วยอาหารนะครับขนมนะครับถ่ายได้หยุดการเคลื่อนไหวของสัตว์อันนี้เคยเล่นแล้วนะครับแต่เป็นหยุดการเคลื่อนไหวของคนแทนกีฬานะครับขาวดำโอ้เยอะเท่าไหร่เนี่ยกี่ซีนเนี่ย20ซีนมีให้เลือกเล่นงานโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นพาโนรามิกช็อตนะครับก็คือสามารถถ่ายภาพโดยเป็นพาโนรามิกเฟรมได้เดี๋ยวจะลองดูนะครับจะครบหรือเปล่าไม่รู้นี่ทดสอบดูเล่นๆครับก็กดปุ่มเล่นตรงนี้ดิสเพลย์ดูรูปดิสเพลย์โอเคเห็นรูปนี่นะครับมันจะเป็นพาโนรามิกก็ถ่ายรอบห้องได้เลยถ้าเกิดไปวิวสวยๆก็จะดีมากอันนี้จะหมุนห้องข้างค่อนข้างช้ามันก็เลยได้เก็บได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดหมุนเร็วกว่านี้นะครับก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคต่อไปเข้าไปที่โหมดแมนนวลสำหรับใครเล่นกล้องก็สามารถเล่นปรับ ISO ปรับความเร็วชัตเตอร์ปรับแสงปรับอะไรเพียบเลยS คือสแตนดาร์ดนะครับ A Auto มี A Auto แล้วก็มี I Auto อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นอกจากปุ่มนี้แล้วทั่วไปก็ยังมีปุ่ม Flash Flash เปิดยังไงครับ Flash ก็คือตรงนี้ครับก็กดไม่ใช่กดเข้าไปเลื่อนดันตรงนี้เข้าไปโอเคมันจะป๊อปแฟลชขึ้นมานะครับเวลาใส่ในที่มืดอันนี้ก็จะเหมือนกล้องรุ่นอื่นปิดมือเดียวได้นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำได้ค่อนข้างสะดวกนะครับต้องโหลดแอปมาก่อนพอดีแอปอยู่ในมือถือเครื่องที่ถ่ายก็เลยไม่ได้แสดงให้ดูนะครับแต่ที่ชอบมากก็จะเป็นเรื่องของการเซลฟี่นะครับอ่ะหนูลองเซลฟี่ที่เป็นโชว์5วินาทีก็ได้ครับลองเซลฟี่กดที่ตั้งไว้แล้วฮะหน้าจอครับมันก็จะถ่ายโอ้โหแผ่นหยิบกดอีกทีนึงครับกดอีกทีนึงมันก็จะนับถอยหลังให้5วินาทีนี่คือตั้งไว้แล้วสวยงามแล้วก็สามารถเอาตั้งแบบว่าอะไรนะหัวชนกันได้ทำไงครับอันต้องถ่าย2คนนะคะถ่าย2คนเป็นบัดดี้อะไรสักอย่างทำยังไงเนาะต้องตั้งมันจะมีปุ่มกดอ่ะที่เป็นรูปกดอ่ะ
นี่ไงเดี๋ยวขอดูชัตเตอร์อันนี้ตอนนี้เราเลือกเป็นสัมผัสอยู่แล้วก็กดอันที่มี2คนนะคะบัดดี้ก็คือเวลากดหัวชนขันกดตรงลงเลยนี่ครับตัวอย่างกรุณาขยับใบหน้าเข้ามาชิดกันนะครับโอเคทดสอบเลยน้องคิมจ๋าน้องคิมจ๋าทดสอบหน่อยจ้ะขยับใบหน้าเข้ามาชิดกันให้กล้องดีเทค2หน้า2นี่ยังไม่ได้กดเลยนะโอ้นี่ไม่ได้กดอะไรเลยเหรออ่ะขออีกทีนึงเอาไว้เอาไว้ถือกล้องอ่ะยังไม่ได้กดเลยโอเคเดี๋ยวหัวห่างก่อนหัวห่างระวังหัวชิดเฮ้ยคือมันออโต้ขนาดดีเทคได้ว่าถ้าคนหัวมาชิดกันออกแสดงว่าใกล้จะถ่ายแล้วก็มาถ่ายให้เลยนะครีมนะครีมอันนี้เราก็มีโหมดตั้งแบบตั้งเป็นหน้าคนไหนให้จำหน้าคนครีมหน้าครีมอย่างเช่นว่ามีแบบมีโรงเรียนมีถ่ายใช่ไหมแล้วเราอยู่หลังสุดเนี่ยขึ้นครีมแล้วถ้าเราอยู่หลังสุดเลยเขาจะดีเทคเราก่อนอย่างเช่นเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งไหนขึ้นครีมยังขึ้นชื่อด้วยกดถ่ายเลยครับเห็นไหมเซลฟี่ง่ายมากโอเคไหนแล้วขึ้นเว็บไหมไหนลองนี้ขึ้นเว็บไหมขึ้นไหมครับขึ้นไหมขึ้นแล้วกดถ่ายเลยครับจิ้มหน้าจอไปเลยจิ้มหน้าจอไม่ได้ต้องไปปรับไปหมดอ้าวเหรอหอมหมดบัดดี้อยู่เดี๋ยวลองเข้าเซตติ้งตรงยอดไปเลยพับจอนิดนึงครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเราตั้งหน้าคนยังไงบ้างตั้งตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาวางตรงนี้นิดนึงครับที่ตะกี้มันขึ้นชื่อเพราะว่าเรามีการตั้งอย่างที่น้องครีมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับวิธีการตั้งก็ไปตรงเซตติ้งนะครับนี่ครับคือเมนูแล้วก็กดเลือกอะไรครับกดเลือกต้องก่อนภาพโปรดมีด้วยเหรอจัดเรียงภาพเรียงการลบในจำแนกใบหน้าปะไม่ใช่มั้งอะไรอย่างเริ่มมาอีกเริ่มมาอีกหนึ่งอันอันนี้กล้องเอากล้องดูครับตั้งเวลาถ่ายอันไหนเนาะหมดเงียบก็มีเยอะครับฟังก์ชันเยอะมากเลยเยอะจนหาไม่เจอเลยเนี่ย จำได้ไหมครับว่าตั้งตรงไหนลองหาดูครับก่อนการใช้งานง่ายแต่เวลาเลือกฟังก์ชันปวดหัวเยอะอยู่ไหนฟลุ๊กหาทีละอันเลยเยอะเกินก็มึนแต่นี้เราให้ทางพี่คนขายช่วยตั้งจดจำใบหน้าไว้น้องคิมว่าไงนะตะกี้ถ้าเกิดจดจำใบหน้าแล้วถ่ายหลายๆคนจะเป็นยังไงนะขออีกรอบนึงถ่ายหลายๆคนแล้วเราอยู่ข้างหลังเขาจะดีเทคเราดีเทคเราก่อนแล้วโฟกัสเราก่อนให้มันชัดขึ้นใช่ไหมใช่โหดีไหมคะดีมากเลยโอ้ดีมากเลยเป็นไงหนูค้นพบยังจ๊ะยังไม่ทันพบเลยครับวิดีโอเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะก็อยู่ไหนเนี่ยที่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันเซลฟี่เต็มตาดีอ่ะเนี่ยระบบจดจำใบหน้าเพราะว่ากดเข้าไปแล้วก็ไปดูที่เมมโมรี่มันก็จะมีจดจำไว้อย่างนั้นก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็ดูความสำคัญก็เรียงลำดับได้ว่าใครจะมาก่อนมาหลังมาหน้ามาหลังคือมีอะไรเล่นเยอะเลยเดี๋ยวขอดูน้องคิมหน่อยค่ะน้องคิมที่ทำไว้แก้ไขข้อมูลเข้าไปเลยจะมี2รูปคือเขาให้เมมได้ถึง3รูปบางทีหน้ายิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างนะครับใส่ชื่อใส่อายุได้เพิ่มภาพเข้าไปได้นะครับครับโอเคแล้วก็ลบก็ได้ด้วยอยู่ในเมนูไหนเอ่ยระบบจดจำใบหน้านะครับโอเคที่ชอบกล้องตัวนี้เป็นไงบ้างครับกล้องตัวนี้มันสุดยอดไปเลยค่ะ